อิงต่อมาในประเทศที่รักผิวขาวมากกว่ารักผิวตัวเองสังคมเราเนี้ยถูกฝึกมาให้เชื่อว่าถ้าผิวไม่ขาวเท่ากับไม่สวยผ่านโฆษณาผิวขาวภายใน7วันหรือว่าบีฟอร์อ f t เตอร์ที่ต้องเติมไวท์บาลานซ์ให้ผิวให้ได้เลยและถ้าเราผิวขาวขึ้นไม่ได้ทันทีเนี้ยเราจะถูกทําให้รู้สึกผิดกับผิวตัวเองมากซึ่งเอาจริงๆเนี้ยอิงกล้ายอมรับเลยนะครับว่าใครอยากผิวขาวผิวสว่างขึ้นเนี้ยมันไม่ผิดเลยมันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่ามันคือความอยากส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ให้ รู้สึกมั่นใจในผิวตัวเองมากขึ้นอีกเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีผิวกระ่างใสเหมือนกันแต่ปัญหาคือวงการนี้สร้างความคาดหวังแบบโลกคู่ขนานมากทําให้คนเข้าใจผิดว่าขาวจัดขาวไวขาวโอโม่เนี่ยเป็นเรื่องปกตินี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้คนเนี่ยไปใช้ครีมอันตรายสารไฮโดรควินอนสารปร,รอทสารสเตียรอยด์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้สะสมในร่างกายหรือว่าทําให้ตับไตพังได้เลยทั้งๆที่ความมั่นใจในผิวเนี่ยไม่ควรจะต้องแลกมากับการทําร้ายตัวเองแต่ก็โทษคนไม่ได้ เพราะว่าไม่มีใครเคยสอนเราเลยว่าเม็ดสีเนี่ยมันสร้างขึ้นยังไงแล้วก็อะไรยับยั้งได้จริงอะไรเป็นแค่การตลาดอะไรเป็นสิ่งที่เสี่ยงผิวพังในระยะยาววงการนี้เนี่ยมักขายความหวังทางลัดมากกว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิงไปเรียนต่อด้านนิวทริชันอ่านเปเปอร์หลายร้อยฉบับนะครับตั้งทีมที่มีทั้งนักเคมีนักโภชนาการแล้วก็อาดีจนได้ข้อสรุปเดียวกันว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษแต่คือวิทยาศาสตร์ที่ต้องถูกโดสถูกสูตรแล้วก็ถูกเทคโนโลยีไม่ ใช้แค่ถูกใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอินยูเนี่ยเราเลยตั้งระบบตรวจสอบตัวเองขึ้นมาชื่อว่า proven f i v เช็คตัวเองก่อนจะออกสินค้าใดๆก็ตามที่ย่อม,มาจาก purity นะครับการตรวจสารปนเปื้อนทุกล็อต r recommended dosage ปริมาณต้องตรงตามงานวิจัย o origin transparency รู้ที่มาจากฟาร์มถึงขวด V verified by nutritionist ตรวจฉลาดก,กับหลักอิสระและ E efficacy tested ศาสตร์เนี่ยต้องทดสอบผลลัพธ์ผ่าน in vivo และนี่ก็คือมาตรฐานที่พวกเราเนี่ยได้ใช้ใน inu a s t o n x plus อาหารเสริมตัวแรกของเราและขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ทำให้้องเนี่ย so เอาซ้ำๆมันบอกชัดเลยว่าคนต้องการข้อมูลจริงไม่ใช่การตลาดขายฝันที่ตรวจสอบไม่ได้และตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ถามเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าคุณอิงแล้วอาหารเสริมผิวไ r i g h t ผิวกระจ่างใส ฟ้ากระทุดด่างดํายังไม่มีตัวไหนที่ช่วยได้เลยพวกเราทีมอิงกุตอินยูก็เคยพิสูจน์กันมาก่อนแล้วนะครับในสกินแคร์ตัว i n งกุตไบรท์ e ิ i งคริสตัลเซรั่มว่าเรื่องเม็ดสีเนี่ยไม่ยาก ถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดเม็ดสีจริงๆถ้าขาวแบบทำลายสกินแบคเตอร์หรือกรอบป้องกันผิวเนี่ยพวกเราไม่เอานะครับเพราะว่าการอักเสบเนี่ยจะไปกระตุ้นทําให้เกิดความคล้ําจุดด่างดายิ่งกว่าเดิมแต่ถ้ากระาา่างสเท่ากับการยับยั้งเมลานินส่วนเกินที่ต้นต่อให้ครบอย่างปลอดภัยอันนี้ทําได้และหลังจากที่พวกเราเนี่ยซุ้มพัฒนามานานวันนี้เรากลับมาทําสิ่งนั้นได้ในรูปแบบอาหารเสริมจนกลายเป็นน้อง Inuvita Glow Plus ผิวไร์จากข้างในด้วยวิทยาศาสตร์จริง คำถามที่ใหญ่ที่สุดของอาหารเสริมผิวไบร์เนี่ยก็คือ มันแปลว่าอะไรกันแน่เอาตรงๆเลยเนี่ยความหมายของคําว่าผิว bright หรือว่ากระจ่างใสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบรนด์จะตีความยังไงในมุมมองของเราเนี่ยผิว bright ไม่ได้หมายถึงผิวที่ขาวแบบโอโม้เหมือนอาบน้ํามา1น0 0พครั้งแต่มันหมายถึงผิวที่แข็งแรงสีผิวสม่ํามเสมอเป้าหมายของว i ยด์อ l ลโกลเพลสเนี่ยคือการทําให้ผิวของคนเนี่ยกลับมาทํางานอย่างปกติได้เหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วสีผิวไม่สม่ํามเสมอมีฝ้ากระจุดด,ด่างดำเนี่ยเป็นสัญญาณว่าผิวของคุณเนี่ยกำลังมีเม็ดสีที่ทํางานหนักจนเกินไปพูดไปก็อาาจจะะะงนนรัเพฉ้ เรามททบทวนที่มาของสีผิวแบบเร็วๆง่ายๆกันก่อนดีกว่าเวลาที่เรามองตัวเองในกระจกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเม็ดสีหรือว่าเมลานินบนผิวนั่นเองคนผิวขาวจะมีเมลานินน้อยคนผิวเข้มก็จะมีเมลานินเยอะง่ายๆเลยเมลานินคือตัวที่กําหนดว่าโทนสีผิวเราจะเป็นประมาณไหนอยกตัวอย่างไมเคิลแจ็กสันนะครับตอนแรกเนี่ยมีผิวสีเข้มแต่โชคร้ายที่เป็นคนมีโรคแพ้ภูมิคุ้มกันวิต i ิลลิโกนะครับทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีผิวของเขาเนี่ยหายไปหมดจนกลายเป็นคนที่ดูขาวขึ้นมาเรื่อยๆกลไกการสร้างเม็ดสี จริงๆแล้วซับซ้อนมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเองจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายใต้ผิวหนังเราเนี่ยจะมีเบเกอรี่เล็กๆอยู่นะครับที่เรียกว่าเมลานอไซต์หน้าที่ของเบเกอรี่นี้ก็คืออบเค้กช็อกโกแลตตลอดเวลาและเค้กนี้แหละคือเม็ดสีผิวหรือว่าเม็ดสีเมลานินถ้าอบพอดีเนี่ยเค้กก็จะออกมาสวยผิวเราก็จะดูเรียบสีเสมอสุขภาพดีแต่ถ้าอบเยอะเกินแรงเกินหรือว่าเค้กไหมเนี่ยผิวก็จะเริ่มหมองมีฝ้ากระจุดด่างดับแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เบเกอรี่นี้เนี่ยทำงานหนักจนเค้กไหมส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่ สองสาเหตุใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือแสง UV นะครับตัวนี้จะไปกระตุ้นให้เมลานอไซต์กดปุ่มอบดวนไฟเตาร้อนขึ้นนะครับเค้กออกมาดําขึ้นทันทีผิวก็เลยดูลําเป็นฝ้าง่ายอย่างที่2คือการอักเสบหรือว่าการระคายเคืองไม่ว่าจะมาจากสิวการสครับแรงๆกรดผลัดเซลล์หรือว่าเลเซอร์แรงๆผิวก็จะรีบสั่งให้เบเกอรี่เนี่ยอบเค้กเพิ่มเพื่อซ่อมตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเค้กก็จะไหมแทนพูดง่ายๆก็คือเม็ดสีเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ทําให้ผิวเราขำนะครับแต่ว่ามีไว้เป็น,นกลไก ปกป้องผิวโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเรากระตุ้นมันบ่อยจนเกินไปตั้งหากเบเกอรี่ใต้ผิวเนี่ยจึงทํางานโอทีนะครับทำให้ผิวเราเนี่ยมีฝ้ากระจุดด่างดาที่ผิดปกติส่วนผสมฮีโร่ตัวแรกที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือ selective glitter 100มิลลิกรัมต่อเม็ดเป็นสารสกัดเทรดมาร์กจากทางอิตาลีนะครับที่ผสมใช้เอมเทสเข้ากับน้ำมันมะกอกสายพันธคอร์เชียนาจับมาทํางานร่วมกันด้วยการสกัดเทคโนโลยีพิเศษของทางอิตาลีเลยในทางเคมีเนี่ยเขาจะเข้าไปเยียบเบรกเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อไทโรซินเนสนะครับซึ่ง ให้ผลิตเมต็ดสีเมลานินตั้งแต่แรกผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือผิวเนี่ยจะค่อยๆมีสีผิวที่สม่ำเสมอแล้วก็ไบรด์ขึ้นเรื่อยๆฝ้ากระจุดด่างดำลดลงซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเทรดมาร์กที่มีคลินิกล l ทร i ชัลทำกับอาสาสมัครจริงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการทดสอบทางคลินิกโดยมีผู้เข้าร่วม60คนอายุระหว่าง25-65ถึงปีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ได้ตัว selective b l e e r แล้วก็กลุ่มที่ได้ยาหลอกหลังจากผ่านไป4สัปดาห์เนี่ยผิวของกลุ่มที่ได้รับ คือชัดขึ้นว่าค่าความสว่างของผิวหรือว่าค่า I T A เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ18.9%พื้นที่ของจุดด่างดำเนี่ยลดลง8 4 5และค่าความเงาหรือว่า gloss parameter เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า2 1เลยโดยกลุ่มที่ได้แคปซูลยาลอกเนี่ยไม่ได้เห็นผลเหล่านี้เลยนะครับที่สำคัญก็คือและมากกว่า90%ของอาสาสมัครที่ได้ตัว selective glitter เนี่ยรายงานตรงกันว่าผิวดูเรียบเนียนและดูสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้การปิดสวิตช์เต เม็ดสีเมลานินเท่านั้นเราเลยตัดสินใจใส่ตัวช่วยตัวที่2มานะครับนั่นก็คือพิกโนเจนอลเป็นสารตัวหนึ่งที่เ,เพื่อนๆหลายคนนี่รีเควสให้เราใช้ในงานอินยูเยอะมากเพราะเป็นตัวที่วิจัยแน่นแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องผิวกระสางใสจริงๆเป็นสารสกัดที่วิจัยมาก,กว่า40ปีแล้วนะครับมีวิจัยตีพิมพ์มากกว่า420เปเปอร์รวมอาสาสมัครทั้งหมดนี่เกิน1นึ่งหมื่นคนแล้วนะครับเป็นสารสกัดจากเปลือกสนพันไพ์เนสไพน์สเตอร์นะครับซึ่งขึ้นอยู่บริเวณชวยวายฝนนั่่่งงงวันนนเเเีขขออรศสสสคคคาาาามมถืปป็ทไ หน้าเบเกอรีร่ว่าพอแล้วนะไม่ต้องออกขนมปังเพิ่มแล้วเขาจะไปลดคําสั่งสร้างเม็ดสีตั้งแต่ต้นทาง,ง,งเลยในเชิงเคมีเนี่ยคือเขาจะไปเหยียบเบรกยียนตัว T Y R P 1แล้วก็ M I T F ที่เป็นตัวสั่งการสร้างเม็ดสีที่ต้นตอทําให้จุดด่างดำเนี่ยเริ่มจางลงแบบเห็นผลจริงๆการทดลองเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับอันนึงที่ชอบมากมากเลยคืออันที่ทํากับผู้หญิง30คนให้ทานเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือผิวกระสังใสขึ้นเฉลี่ย22.4%ขนาดของจุดด่างดําเล็ก ลง37.7%แล้วก็มีวิจัย,อ,ยอื่นๆที่มีรูป before after แบบจึงจ้งๆตามที่เห็นด้วยนะครับ In u v i d e r Go Plus เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีจากบริษัท h o r f a r k Research นะครับเป็นเจ้าของ Trade Mark เลยนะครับมั่นใจได้แน่นอน100%เลยว่าที่อยู่ใน v โ t a Go Plus เนี่ยมาจากบริษัทนี้ทั้งหมดนอกจากนี้เนี่ยตัวเทคโนโลยีเขาก็ยังเด่นมากๆเลยในแง่ของการช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของแสงแดดด้วยลดโอกาสที่ผิวจะไม่แดดหรือว่าเกิด sunburn นะครับแล้วก็ยังลดอาการอักเสบหลังจากที่โดนแดดด้วยนอกจากนี้เนี่ยแบรนด InU นะครับ ของเราก็คือไม่ได้อยากจะให้ใช้แค่สารแอคทีฟอินกรีเอนต์อย่างเดียวแต่ว่าควรจะมีวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายของเราด้วยเป็นการดูแลแบบครอบคลุมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะมีสุขภาพดีได้ต้องเริ่มจากพื้นฐานที่แข็งแรงด้วยพวกเราก็เลยใช้วิตามินซีนะครับรูปแบบแคลเซียมแอสคอรเบตเป็นเทรดมาร์ของ DSM เป็นฟอร์มที่ร่างกายเราดูดซึมได้ดีมากเลยนะครับประมาณแบบ9กบเเลยซึ่งวิตามินซีส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะดูดซึมได้แค่ประมาณ70%เท่่่าานนนนนั้นแนอวนวิก็สามามรถช่วยเสริมมมคุ้กนของงร่าาย สารตั้งต้นของการผลิตคอลลาเจนแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวเราได้ดีมากๆเลยเช่นกันสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังมีวิตามิน D3 มาให้ด้วยนะครับเพราะดูว่าคนไทยเกินครึ่งขาดตัวนี้ทําให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สบายบ่อยก็เลยอยากจะเสริมมาให้จริงๆนะครับอ่ะแล้วโดสของไวตาโกลเป็นยังไงต้องกินยังไงและกินเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลช่วงนี้ต้องบอกว่ามีดราม่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับในวงการอาหารเสริมโดยเฉพาะกับสารอย่างพิกโนเจนอลมีหลายคนตั้งคําถามว่าเราใส่มาถึงโดสไหมของเราเนี่ย มั่นใจได้ว่าใส่ถึงนะครับเพราะว่าเราทํากับโรงงานที่เป็นโรงงานแรกในไทยที่ทําสัญญากับทางผู้ผ,ผลิตเทคโนโลยีนเลแต่ที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสารดีแค่ไหนแต่ถ้าดูดซึมไม่เข้าเนี่ยก็ศูนย์เปล่าส่วนผสมสุดแพงระดับวิจัยอย่างเทคโนโลยีนลกับเซเล็กซิบกลเดอร์เนี่ยต้องถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้จริงนะครับไม่งั้นเนี่ยเสียดายแย่เลยซึ่งอินยูพวกเราเนี่ยภูมิใจมากเลยนะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีคนไทยทําคนไทยคิดชื่อว่าออร์แกโนเจลเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ร่วมวิจัยแล้ว พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็สวกเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไขมันเชิงสุขภาพที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็เสถียรโดยปกติแล้วเนี่ยสารละลายในน้ำอย่างเช่นพิกโตเจนอลเนี่ยจะต้องอยู่ในเม็ดแคปซูลหรือว่าเม็ดอัดแข็งเท่านั้นใช่ไหมทุกคนในตลาดเนี่ยก็จะเห็นแต่เม็ดแบบนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเม็ดแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีฟีดแบ็กมาเหมือนกันนะครับว่ามันกลืนยากตัวนี้เนี่ยเราเลยใช้ออร์แกโนเจลเข้ามาช่วยนะครับทำให้สามารถอยู่ในเม็ดซอฟต์เจลกึ่งน้ํากึ่งน้ํามันได้และที่สสําาาคัญเนป็กรรหหอุม ิไว้ในโครงสร้างนาโนหรือว่า s e มิซ o ลิด m มทริกนะครับแต่ซอ f t ์เจอันนี้เนี่ยถ้าตัดออกมาดูนะครับด้านในจะเห็นได้เลยว่าเป็นเนื้อเจลลี่กึ่งเหลวคล้ายๆกับเนื้อครีมเลยนะครับความพิเศษของโครงสร้างแบบออร์แกโนเจลเนี่ยคือจะช่วยล็อกสารทุกตัวไว้ในเนื้อเดียวกันสม่ำเสมอในทุกเม็ดนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมได้ดีมากลดความเสื่อมของสารได้ดีกว่าของเหลวที่อยู่ในรูปแบบซอฟต์เจลทั่วไปนะครับ พอตื่นเข้าไปแล้วมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยสารออกมาเรื่อยๆทาให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยหลายๆคนอาจจะมีคําถามแล้วนะครับว่าต้องกินกี่เม็ดถึงจะเห็นผลถ้ากินเท่านี้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายในระยะยาวไหมคาตอบสั้นๆเลยคือทานได้วันละ1-2เม็ดแล้วแต่ว่าอยากที่จะบูสต์ขนาดไหนนะครับส่วนตัวจะแนะนําว่าให้ทานคู่กับอาหารจะเป็นตอนเช้ากลางวันหรือว่าเย็นก็ได้เพราะน้องเนี่ยจะดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดกินกับไขมันนะครับเพื่อเข้าใจสิ่งนี้เราต้องมาทบทวน,นกันก่อนนะครับว่าคร นักเรียนคนไหนจํา,าจไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรเนี่ยสามารถกดดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับ RDA คือปริมาณที่ร่างกายของเราควรจะได้รับสารตัวหนึ่งใน1วันตามงานวิจัย RDI คือปริมาณที่ออยไทยเนี่ยกำหนดว่าห้ามใส่เกินต่อ1เม็ดและ UL คือปริมาณสูงสุดที่ร่างกายเราสามารถดับได้ใน1วันก่อนจะเริ่มเป็นอันตราย Selective Glitter เนี่ยเราให้มาเม็ดละ100มิลลิกรัมนะครับทาน2เม็ดก็จะได้200มิลลิกรัมตามงานวิจัยอยู่ภายในเกณฑ์ RDI ที่ออยกำหนดและตัวนี้ก็ไม่ได้มีค่า อั้น u p p ที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับพิกนเจนอรลเราใส่มาเม็ดละ30มิลลิกรัมทาน2เม็ดก็จะเท่ากับ60มิลลิกรัมก็คือ max dose RDI ตามที่ออยไทยอนุญาตแล้วก็เห็นผลตามงานวิจัยจของทางผู้ผลิตนะครับที่เขาเริ่มต้นที่20มิลลิกรัมต่อวนันวิตามินซีรูปแบบแคลเซียมแอสคอรเบตตัวนี้เนี่ยร่างกายของเราดูดซึมได้ประมาณ53มิลลิกรัมต่อเม็ดถ้าเกิดทาน1เม็ดเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าที่ร่างกายควรได้รับใน1วันนิดหน่อยแต่เรามองว่่่่่่่าา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 ถ้้เกกกิิดทนนนนนรรรรววววววมมััับอออหหืืๆใชีตปะะจจํยูแลลไผ อีกนิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็จะถึงปริมาณ RDA ที่ร่างกายต้องได้รับอยู่แล้วหรือถ้าทาน2เม็ดก็จะได้ปริมาณ106มิลลิกรัมก็จะขยับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ RDA และยังไม่ใกล้ปริมาณ upper limit 2,000มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะก็สามารถทานควบคู่กับตัว Asta Next Plus ของเราได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็มีวิตามิน D3 1มนิลลิกรัมหรือว่า100 IU อถ้าเกิดทาน1เม็ดเนี่ยก็จะได้อยู่ที่100 IU อยนะครับทาน2เม็ดก็จะได้200 IU อก็ยังไม่ถึง400-800ส ร่างกายควรได้รับใน1วันนะเพราะว่ามีข้อกําหนดเรื่องโดสจากออยอ,อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าใส่มาช่วยเสริมเท่าที่เสริมได้เพราะดูว่าคนไทยขาดเยอะถ้าทานตัวนี้ควบคู่กับปลาไข่หรือว่านมมีกนิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็จะได้วิตามินดีครบใน1วันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากจะเห็นนะครับเพราะทีมเราเนี่ยคิดมาอย่างครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมมากๆเพื่อให้มั่นใจว่าตรงกับ Core Value p r o v e v f i v e ของแบรนด์อินยูราคาเปิดตัวแบรนด์เนี่ยคุ้มมากเลยนะครับอยู่ที่890บาทสาหรับหนึ่งกระปุกซึ่งอาทิตย์เปิดตัวโรันี่จะมมชแล้วของ แถมน่ารักน่ารักสุดเอ็กซ์ซูสเยอะมากยิ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีแล้วก็เราจะเต็มให้อยู่แล้วนะครับฮัลโหลโปรโมชั่นคืออะไรนะอ๋อ oh, ทางมาร์เก็ตติ้งบอกว่าให้ติดตามในเพจของ i n You ได้เลยวางขายพร้อมกันวันที่1ธันวาคมนี้นะครับแล้ววันนี้สําหรับเ,เพื่อนๆคลิกหลังกล่องทุกคนเนี่ยเรามีกิจกรรมแจกไวทตักโลให้ไปกินก่อนใครนะครับซึ่งกติกาเนี่ยง่ายมากๆแค่เข้าไปในเพจ In You s u p p l e m e n t ผ่านทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok IG หรือว่า Facebook a c e บ o o กคอมเมนต์ว่าาวว้วยว ไมถึงอยากลองตัว VitaGrow Plus ขอฝากน้องตัวใหม่ตัว INU VitaGrow Plus ด้วยนะครับถ้าเกิดได้ลองแล้วเป็นยังไงก็มาฟีดแบ,บ็กให้พวกเราฟังได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆเช่นเคยนะครับพี่ให้อิงแล้วก็ทีมงานุกคอนเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชื่อของมันเพื่อด้คนและไวาดาวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย